สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับที่ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เนี่ยไม่เคยทราบนะครับหรือส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยทราบว่าตนเองมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,เ,าเงินตรงนี้เนี่ยที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยทราบว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับเนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับในสิทธิตรงนี้นะครับก็คือสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพหรือเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทนั่นเองนะครับซึ่งผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญ หรือบุคคลที่เป็นข้าราชการประจําก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยท่านผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบํานาญหรือเป็นข้าราชการประจําอยู่เนี่ยทราบไหมครับว่าถ้าเราเป็นคนพิการนะครับแล้วเราได้จัดทําบัตรประจําตัวคนพิการเนี่ยเรามีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทนะครับหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ท่านจะรับเงินบํานาญ นะครับหรือยังทํางานประจําอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเดือนละ8 0 0ได้ด้วยก็หมายถึงรับได้ทั้งสองทางนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 5 3นะครับ ในหมวดที่1เนี่ยเขากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยความพิการในข้อที่6กนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้วงเล็บ 1. เนี่ยมีสัญชาติไทยวงเล็บสมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านนะครับก็คือ,อมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นที่เราอยู่นะครับ 3. ม,มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการก็หมายถึงว่าท่านจะต้องทำบัตรประจำตัวคนพิการด้วยนะครับและวงเล็บ4ี่เนี่ยไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณสมบัติตรงนี้ไม่ได้กำหนดห้ามนะครับว่าท่านมีเงินเดือนประจำะเป็นข้าราชการบำนาญได้รับบำนาญหรือเปล่าหรือว่าท่านยังทำงานประจำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของเอก ชนก็นตามถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับและมีบัตรประจําตัวคนพิการก็สามารถลงทะเบียนณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเบี้ยความพิการเดือนละ800ได้ด้วยนะครับเมื่อลงทะเบียนในเดือนใดท่านจะได้รับเงินในเดือนถัดไปนะครับสําหรับเอกสารหลักฐานในการไปลงทะเบียนเนี่ยก็ใช้บัตรประจําตัวคนพิการทะเบียนบ้านนะครับในการไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับหรือจะมอบอำนาจไปก็ได้นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียน ียนบ้านนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิทธิที่ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนก็จะทําให้เราเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปนั่นเองนะครับครับสําหรับข้อสงสัยต่างๆหรือสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ